เซลล์ทีพิฆาตหรือ killer T cell มหัศจรรย์ธรรมชาติในการรักษาชีวิตคิลเลอร์ทีเซลล์หรือพวกเราเรียกกันว่าเซลล์ทีพิฆาตในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายนั่นแหละหน้าที่ของมันก็คือกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสแม้กระทั่งมะเร็งเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้จะมีตำหนิอยู่ที่พื้นผิวของเซลล์ซึ่งจะส่งสัญญาณไปให้เซลล์ทีพิฆาตหรือคิลเลอร์ทีเซลล์วิ่งเข้าไปหาประกบตัวแล้วก็เจาะรูพ่นสารแกรนซามย่อยสลายโปรตีนให้กลายเป็นจุดเซลล์ที่ติดเชื้อก็เป็นโปรตีนเชื้อชื่ออยู่ในเซลล์ก็เป็นโปรตีนเชื้อมะเร็งก็เป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นเมื่อคิลเลอร์ทีเซลล์ทำหน้าที่ปล่อยแกรนซามเข้าไปแล้วมันจะย่อยสลายเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้ได้หมดเมื่อมันเป็นเซลล์ที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำยังไงล่ะให้มันมีเพิ่มขึ้นกรณีที่เราต้องการให้มีความสามารถในการบำบัดโรคทั้งหลายแหละที่เข้าไปในร่างกายของเราหรือแม้กระทั่งมะเร็งวิธีการก็คือไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า T helper 1และ T helper 17ทั้ง2เม็ดเลือดขาวตัวนี้มันจะมีอนุภาคในการไปเพิ่มความสามารถของ killer T cell หรือเซลล์ T พิฆาตให้มีอนุภาพมากขึ้นหลายเท่าแล้วเมื่ออนุภาพมันมากขึ้นแล้วก็กำจัดเซลล์ติดเชื้อหรือเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายรวมทั้งเซลล์มะเร็งได้ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับนี่ก็คือวิธีการบำบัดความผิดปกติในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซลล์ที่ติดเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเนื้องอกแม้กระทั่งมะเร็งอย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงเพราะว่าเซลล์ T พิฆาตมันจะไม่วิ่งเข้าไปหาเซลล์ปกติในร่างกายเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผลข้างเคียงใดๆเมื่อมันสามารถกำจัดได้เฉพาะเซลล์ที่มีปัญหาเท่านั้นครับ